ันวาจกกิจนะครับเมื่อคณะนักกีฬาเข้าไปในพนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มด้วยการสวดมนต์ชาติขึ้นสู่ยอดเสานะครับประจำที่ครับและจะเป็นการแข่งขันรายการแรกของวันนี้คือแชร์บอลผู้บริหารวิทยาเขตใต้ที่2นะครับคณะช่วยเดินห่างทั้ง3เมตรนะครับผู้บรรยายจะได้อ่านทันด้วยนะครับว่าเป็นไรไม่ต่างเข้ากับสงครามไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับส่งโปรยมาให้พิธีกรก็คือว่าคณะผู้ชมของคณะผู้ชมกรรมศาสตร์คอนเซปต์วันนี้เดี๋ยวเรามีป้ายสถาบันอยู่มีสายทั้งสิ้น9สายนะครับนั่นคือ9หน่วยงานเดี๋ยวทั้ง9หน่วยงานนั้นต้องมีความสามัคคีกันแล้วเราก็จะเริ่มในกระบวนการเลยนะครับคิดสักนิดก่อนใช้ป้ายสุดท้ายนำโดยคุณนกเลขาและก็สาวโลกร้อนท้องป่าหมดช่วยกันลบตัดต้นไม้พลังงานลบโลกร้อนนะครับตามด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับถือป้ายโดยคุณอมรรัตน์ศรีละอ่อนนะครับกองสีเลือดหมูของศรีแตงวนะถือโดยคุณสุธีพงษ์ชาติเชิญป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์กับในแสนนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกมิตรเชิญท่านพิพัฒน์นำทีมมาในวันนี้นะครับทีมผู้บริหารมาด้วยพระบรมสายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุ่มเงินพุ่มทองนะครับและป้ายเฉลิมเกียรติ7รอบ84พรรษาองค์ราชันตามด้วยป้ายพระราชบัญญัติใช้น้ำและก็ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับตามด้วยขบวนธงทบรนะครับซึ่งมีจุดแถวและก็ธงชาติไทยนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ในแสงนี่ก็เป็นวิศวกรรมศาสตร์กับในแสงนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนปรัชญาและปณิธานผลิตวิศวกรคุณภาพดีเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสังคมนี่คือปรัชญาและปณิธานวิศวกรรมศาสตร์ตามด้วยโรโบคอปมีเทรนเนอร์ซีดูอาร์นะครับแชมป์โลกโดยเด็กวิศวกรรมกำแพงแสนของเรานะครับซีดูอาร์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะครับเป็นแชมป์โลกและเด็กวิศวกรรมศาสตร์ซีนกาแฟ